ตรงมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาครับจะมีป้ายหยุดรถไฟอยู่ตรงนู้นนะครับที่เห็นเป็นโดมตรงนี้จะมีป้ายหยุดรถไฟอยู่ริมถนนนะนี่ครับเฉลิมกาญจนามีผู้โดยสารไหมสงสัยจะไม่มีครับต้องคงเช้าๆอ่ะครับที่มีเด็กนักเรียนโอ้มีคนลงด้วยนะครับ1คนครับมีคนลง1คนก็บรรยากาศกลางฝนกลางคืนด้วยครับมาฝากกันครับไม่ค่อยได้เจอบ่อยแล้วก็สนามที่สร้างแบบนี้จะเจอส่วนใหญ่แถวสายกาญจนบุรีครับเจอที่อีสานนี่น่าจะหายากนะโดยเฉพาะอีสานใต้นะครับเฉลิมกาญจนาครับตัวมหาวิทยาลัยอยู่ด้านนู้นครับเป็นโดมใหญ่2โดมอยู่ในความมืดครับต่อไปก็ศรีสะเกษ